การรักษาสภาพป่าแล้วก็ต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัยนั้นถือว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ไม่มีการทำลายถ้าเผื่อว่าจะเคลื่อนย้ายก็ต้องใช้งบประมาณหรือต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะย้ายดังนั้นจึงทำให้ร่มรื่นนั่นก็ส่งผลทางด้านสุขภาพจิตของผู้เรียนด้วยทั้งที่การรักษายากการเคลื่อนย้ายยากแต่ว่าเขาก็พยายามทำแล้วก็ทำได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากพี่น้องชาวไทยเราก็ขอให้รักธรรมชาติรักป่าไม้ไม่พอที่จะทำลายก็ไม่ทำลายเลยดูแลรักษาไว้